ครับท่านอยากให้พูดถึงงานในวันนี้เลยครับครับถ้าเราพูดถึงงานวันนี้นะครับเป็นงานแถลงข่าวในการจัดการแข่งขันฟุตบอลไฮเซนบิยอนกอรี่ยูสครับ2024นะครับซึ่งก็จะเป็นเวทีฟุตบอลสำหรับเด็กเยาวชนนะของไทยนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับซึ่งจะแข่งขันในสนามของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเวทีที่จะส่งเสริมนะฮะพัฒนาให้เด็กในเยาวชนของไทยนะครับโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นตอนต้นเนี่ยนะได้มีแนวคิดได้มีการพัฒนาร่างกายได้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกายเล่นกีฬานะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยนะอยากให้กิจกรรมนะครับหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนได้มีแนวทางที่จะพัฒนานะของเด็กไทยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดไปเป็นนักกีฬาชั้นนำของประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติรวมทั้งสามารถที่จะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้ในอนาคตนะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไฮเซนนะครับซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะดูแลสุขภาวะของคนไทยสิ่งแวดล้อมนะครับรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณภาพใช้ในบ้านเมืองเรามากยิ่งขึ้นนะครับครับวัตถุประสงค์กิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นมาครับวัตถุประสงค์ของการจัดการครั้งนี้มาคือเนื่องจากเราเป็น official sponsor ของ partner ของยูโร2024นะครับเรามองว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมกีฬาหนึ่งที่จะสร้างทำให้เยาวชนเองเนี่ยมีโอกาสในการใช้การแข่งขันฟุตบอลเนี่ยในการพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองนะครับเรียนรู้เรื่องของการเป็นนักกีฬาที่ดีมีน้ำใจนักกีฬาทำงานเป็นทีมนะครับรวมถึงเรื่องของการเราเองพยายามจะสอนให้เขาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับผ่านกิจกรรมต่างๆของเราที่เรามีเข้ามานะครับรวมถึงตัวสินค้าของไฮเซนเองนะครับที่ช่วยเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือโรงงานที่เราเป็นโรงงานสีเขียวนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราอยากได้เราคาดหวังว่าเวทีนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเยาวชนนะครับที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากจะเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศไทยแล้วเราก็มาช่วยกันในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นครับมาที่พี่โอ๊ตบ้างครับกิจกรรมนี้ที่จัดขึ้นมันทำให้เรามองย้อนไปถึงตัวเองในวัยเด็กไหมครับที่ก็เลยได้รับโอกาสดีๆแบบนี้ก็แน่นอนครับคือที่บอกไปคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนาะคือโอกาสทุกครั้งที่สมัยก่อนนะสมัยก่อนคือถ้าเราจะแข่งบอลก็ต้องเข้ากรุงเทพอย่างเดียวแต่ตอนนี้มีทางไฮเซนที่เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการคือมาจัดปุ๊บพอจัดในกรุงเทพเสร็จปุ๊บที่บอกไปคือเสื้อผ้าก็ไม่ต้องซื้อนะครับค่าสมัครก็ไม่ต้องมีคือบางโรงเรียนเราเข้าใจแหละว่าโอเคอาจจะมีงบแต่ตอนนี้ในกรุงเทพบางโรงเรียนก็ไม่มีงบเหมือนกันโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มาตรฐานมันยังสูงๆต่ำๆอยู่แต่ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะสำคัญว่ามาจัดปุ๊บไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยแถมมาแข่งฟรีมีเสื้อผ้าให้ถ้าได้แชมป์อาจจะมีของติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแล้วก็ทั้งนี้งานผมเชื่อว่าพอมีการแข่งขันในหนึ่งครั้งหรือว่ามีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ตรงนี้พวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาขายของในนี้ด้วยและสิ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมพวกขยะที่มาขายของกันเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆต้องได้ช่วยกันเก็บแน่นอนเพราะว่าเราปลูกฝังตรงนี้กันอยู่แล้วครับครับผมแล้วก็